ันนี้นะคะเรากำลังจะไปไหนกันคะกุยบุรีครับกุยบุรีกุยบุรีคือที่ไหนกุยบุรีก็คือประจวบนี่อีก271กิโลนะคะเราจะไปถึงที่พักของเรานะคะวันนี้เราจะไปที่คอร์ทูนะคะกุยบุรีที่ประจวบคีรีขันธ์นะคะไกลมากเป็นทริปที่ค่อนข้างจะไกลสำหรับแก้วนะจ๊ะสำหรับแก้วแต่แก้วไม่ได้ขับรถนะคะแต่แก้วไม่ได้ขับรถนะคะ เราเหลือที่เราต้องพิชิตคืออีกประมาณ199กิโลเขียวอะไรอยู่คะนี่คอร์ทูรีสอร์ทคอร์ทูรีสอร์ทโอ้ดิมเลยอ่ะคอร์ทูนะคะเราถึงรีสอร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะคอร์ททูกุยบุรีก็จะบอกว่ามันสวยมากนะคะอันนี้เป็นห้องวิวสระว่ายน้ำนะคะเราจะให้แพนดูแล้วเขาก็จะเป็นแบบธรรมชาติมากๆนะคะเขาบอกเราว่าอะไรนะป้าเขาบอกว่าที่นี่นะคะถ้ามีต้นไม้ใหญ่ๆเขาจะไม่ตัดเลยเขาจะแบบสร้างเนี่ยเหมือนต้นเนี้ยให้แบบให้อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในเนี้ยในโรงแรมในห้องอย่างเงี้ยเลยเก๋มากธรรมชาติมากนะนี่ในห้องเดี๋ยวเราค่อยพาเดินดูทีหลังโหตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปกินอาหารเย็นตอนนี้คือบรรยากาศดีมากทุกคนคือแบบธรรมชาติไปอีธรรมชาติกว่าดีก็ไม่มีแล้วจะพาไปดูเขาติดชายทะเลนะจ๊ะได้ยินเสียงคลื่นพัดดูต้นไม้ดิต้นไม้นี่แหละอย่างนี้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาทานข้าวเย็นกันที่นี่นะคะเขาก็เป็นแบบร้านแบบอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นยังไงบ้างริมทะเลใช่ไหมใช่ครับริมทะเลอย่างนี้เลยริมทะเลเงียบเขาที่นี่เขามีไอ้นี่ด้วยนะคะตอนเย็นมีโมจิโตะปาร์ตี้มีแอลกอฮอล์นิดนึงนะคะทานได้ไหมคะได้ครับ เมนูนี้ก็คือปลากระพงทอดสมุนไพรครับอันนี้อะค่ะอันนี้ต้มยำทะเลต้มยำทะเลและอันนี้เป็นกุ้งซอสมะขามนี่คืออะไรคะป้าเป็นแซลมอนสปริงโรลแซลมอนอยู่ในโรลนะแบบแต่มันมืดหน่อยหนึ่งแต่น่ากินมากสวยเช้าค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปกินอาหารเช้ากันซึ่งบรรยากาศเงียบสงบนะคะพร้อมกินไหมครับกินครับ
เดี๋ยวค่อยมาอาบน้ำทำอะไรครับตอนนี้เรากำลังปิ้งขนมปังเป็นขนมปังกินหมดไหมครับเนี่ยปิ้งไม่เป็นอ่ะโทษนะคะมันใช้ยังไงอ่ะเดี๋ยวก็จะพาเปิดห้องนิดหนึ่งนะคะอันนี้เดี๋ยวจะพาออกไปข้างนอกก่อนคือเรายังไม่ได้เปิดห้องจนห้องเขาลกแล้วอ่ะทุกคนนี่นะคะอันนี้คือข้างนอกอันนี้คือก็จะเป็นตัวห้องใช่ไหมนี่แล้วเปิดเข้าไปมันต้องดูอย่างนี้ต้องดูอย่างนี้นี่อันนี้คือห้องโอเคนี่นะคะเราก็เข้ามาข้างในแบบนี้ปิดก่อนเดี๋ยวแอร์ออกเดี๋ยวจะให้ดูเข้าๆอันนี้จะเป็นห้องหมายเลข12นะคะไม่ต้องเอาไปทิ้งหวยนะเขาจะมีหินพอเดินเข้ามาจะเป็นงี้อาจจะรกนิดนึงนะเพราะว่าเราใช้งานไปแล้วเมื่อวานนี้เห็นไหมเตียงคือเขาจะพับไว้ดีกว่านี้ห้ามดูนะคะคือเขาจะพับแบบดีนะอันนี้เตียงนอนสบายมากนะแล้วเขาก็จะมีตรงนี้ชึบแล้วก็จะมีทีวีเราก็จะเปิดเกาหลีทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะแล้วก็จะมีโต๊ะให้แล้วก็จะมีตรงนี้อันนี้แอปเอาทำงานไปแล้วเรียบร้อยประมาณนี้นี่คือห้องนะเดี๋ยวห้องน้ำเดี๋ยวค่อยพาไปดูเดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกก่อนเมื่อวานนี้ก็เห็นคร่าวๆแล้วเนาะข้างนอกก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือสระว่ายน้ำคือสระว่ายน้ำในตัวก็จะมี2เตียงให้นอนแบบชิลๆได้นะคะแต่ตอนนี้ร้อนอยู่แล้วก็จะมีต้นไม้ต้นใหญ่ประมาณนี้อันนี้คือทางเดินไปอีกฝั่งหนึ่งคือห้องน้ำว่ายน้ำออกกำลังกายนะครับเพื่อกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ผ่อนคลายนะครับตอนนี้ยามเย็นแล้วนะคะบรรยากาศชิลไปอีกบรรยากาศชิลไปอีกเราจะทำรายการเราจะไปไหนกันเราจะไปข้างนอกหาของกินเล่นหาของกินเล่นนี่ต้นไม้ใหญ่เป็นต้นมะขามนะครับส่วนอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับเออทางเข้าสวนป้าอันนี้ก็เป็นนี่ทางเข้านะครับอันนี้จะเป็นทางเข้ารีสอร์ทด้านหน้าจะเป็นภูเขานะครับอันนี้ทางด้านหน้านะครับเป็นอย่างนี้คนตอนนี้เรากำลังจะออกจากโรงแรมนะคะโอ้ยเดี๋ยวนี่ปั่นจักรยานในรอบหลาย10ปีปั่นมือเดียวด้วยมีเด็กในสังกัดฮัลโหลฮัลโหลอันนี้นะคะแถวนี้เขาจะเป็นแบบภูเขาแม่น้ำลำธารติดต้องครับดูหูนี้แก้วชอบมากเลยนะคะรีสอร์ทนี้อันนี้เขาชื่อว่าคอทูกุยบุรีเราพูดบ่อยมากเพราะว่าเราอินดูดิคือข้างหลังเขาก็เป็นไอ้นี่เว้ยป้าไปทางไหนอ่ะข้างหลังเขาก็เป็นทะเลนะคะข้างหน้าเป็นภูเขาโอ้ยติดกล้องด้วยติดกล้องโอ้ยติดกล้องติดกล้องชิวมากนี่สถานีรถไฟนี่เหรอไม่ใช่ไหมตอนนี้นะคะเราอยู่ริมเลนะคะตรงนี้เป็น
ั่งใช่ไหมเมื่อเช้านี้ขึ้นน้ำยังไม่ขึ้นเลยนี่ขึ้นมาแล้วบรรยากาศดีมากทุกคนดูสวยกว่าเมื่อเช้าอ่ะลุงอ่ะครับแล้วก็ร้อนดีค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะตรงนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้ย่างครับย่างครับอันนี้เราทำเองหรือวะเชฟก็จะย่างให้อ๋อก็เลือกใส่จานเพราะเพราะว่าป้าหนูอยากกินปูปูกับกุ้งตักปูนะครับกับกุ้งแล้วเดี๋ยวเขาจะย่างให้นะกุยบุรีนะคะรีสอร์ทคอทูกุยบุรีรีสอร์ทนี่มันเข้าทางนี้นะจ๊ะโอเคไปแล้วไปกันแล้วเนาะดีไหมสนุกไหมดีครับสนุกแล้วก็คือเงียบนะครับสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวใช่เป็นส่วนตัวส่วนใหญ่ที่นี่นะคะโรงแรมที่นี่เขาให้เอาสุนัขสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้แมวหมาเนาะได้หมดเลยใครที่ต้องการเขาเรียกว่าอะไรนะพาสัตว์มาเดินริมหาดเงี้ยมาได้เลยเพราะว่าแก้วเห็นมากันเยอะมากแล้วก็เขาแบบเขียวชะอุ่มมากนะคะไม่ใช่เขาแบบว่าแห้งแรงอะไรอันนี้เรากำลังจะกลับกันแล้วบ๊ายบายโอ้ยบ๊ายบาย